คือคุณพ่อมาเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับครับมันก็โยงใยแล้วก็น่าจะมีส่วนในการลงขันอะไรประมาณนั้นเรื่องสวยเนี่ยก็ทางครอบครัวก็พยายามเตือนคุณพ่อนะครับว่ามันเสี่ยงนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยก็ลั้นที่จะทำก็มีถูกสั่งฆ่าหลายครั้งนะครับทั้งถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยใช้อาวุธสงครามเนี่ยยิงในขณะปฏิบัติงานที่ป้อมยามนะครับที่ป้อมตำรวจที่สภ.ท่าไม้ลวกนะครับในส่วนนี้ผมก็ร้องเรียนยังหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็แต่มันอายุความก็ยังไม่ขาดมันก็ยังอยู่ผมก็อยากรื้อคดีขึ้นมาอีกครั้งครับคือในส่วนของคุณพ่อนะครับเรื่องสวยเนี่ยก็ทางครอบครัวก็พยายามเตือนคุณพ่อนะครับว่ามันเสี่ยงนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยก็ลั้นที่จะทำนะครับเพราะว่ามันเกิดผลกระทบต่อภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางพังนะครับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็มันอีกทั้งมันยังมีพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ซุกซ่อนมาในรถนะครับที่มากับรถที่มันมีการจ่ายส่วยทางหลวงนะครับซึ่งตรงนี้คุณพ่อเนี่ยก็ตรวจสอบเจอหลายครั้งพวกยาเสพติดนะครับหน้างานของคุณพ่อนี่เป็นยังไงบ้างคะหน้างานของคุณพ่อเนี่ยก็คือจะปฏิบัติงานก็คือเป็นตำรวจทางหลวงก็คือตรวจตารถบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นหลักนะครับค่ะแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือมีของเถื่อนยาเสพติดก็มีทั้งของเถื่อนยาเสพติดไม้เถื่อนนะครับมีหมดบุหรี่บุหรี่หนีภาษีนะครับที่เจอครับแล้วช่วงนั้นนี่อะไรที่ทำให้คุณพ่อรู้สึกว่าไม่รู้สึกคือคุณพ่อเนี่ยนะครับตั้งแต่ปฏิบัติงานมาเนี่ยก็ถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยสอบวินัยหลายครั้งนะครับแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งนะครับคือสอบมาเนี่ย ก็ไม่พบว่ามีการกระทำความผิดเลยทุกครั้งนะครับจนต้องไม่ไหวแล้วต้องลาออกจากราชการสิ่งที่ถูกสอบวินัยนี่คืออะไรคะก็จะเป็นไม่รับสวยผู้ประกอบการหลายรายที่เอาสวยเนี่ยมาจ่ายคุณพ่อนะครับที่ผมทราบล่าสุดเลยก็จะมีเอามาจ่ายก็คือต่อเดือนละ 50,000 คุณพ่อบอกไม่รับเพราะว่าถ้ารับไปเนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วก็มันก็คือมันไม่ดีเลยครับครับแล้วสาเหตุที่เราไม่รับสวยแล้วข้อหาที่ผู้บังคับบัญชาเขาให้กับคุณพ่อคะในการสอบวินัยมันเป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องถูกร้องเรียนนะครับถูกร้องเรียนถูกใส่ร้ายป้ายสีจากผู้ประกอบการบ้างสำหรับผู้ที่จ่ายสวยสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้แหละก็พอร้องเรียนมาคุณพ่อก็จะถูกตั้งกรรมการสอบก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอสอบก็ไม่พบการกระทำความผิดของคุณพ่อนะครับข้อหาที่เขาร้องเรียนมาคืออะไรคะก็จะเป็นเรื่องว่ารับสวยบ้างนะครับปล่อยให้รถที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่เข้าด่านช่างบ้างอะไรก็คือมันเป็นไม่เป็นความจริงนะครับในส่วนตรงนี้ครับจริงๆคุณพ่อนี่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยครับคุณพ่อก็ปฏิบัติงานตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกสวยสินบนนะครับครับค่ะอันนี้อยากให้เล่าเป็นประโยคยาวนิดนึงเนาะทางคุณพ่อเองอ่ะพอเห็นรถที่มีการติดสติ๊กเกอร์หรือว่ารถที่มันมีสัญลักษณ์ของการจ่ายสวยเนี่ยครับคุณพ่อทำยังไงบ้างคือรถที่ติดสติ๊กเกอร์หรือว่าจ่ายสวยเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยก็จะดูแล้วว่ารถคันนั้นเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินไหมนะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได้ง่ายคุณพ่อเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องตรวจสอบรถน้ำหนักเกินพอเห็นมาเนี่ยก็จะรู้แล้วรถเกินหรือไม่เกินพอเกินเนี่ยก็จะดูตรวจรอบรถว่าลักษณะรถเป็นยังไงมีสติ๊กเกอร์ไหมสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับตรวจสอบจริงๆเนี่ยคนขับเนี่ยก็รับสารภาพว่าบรรทุกน้ำหนักเกินก็มีหลักฐานเยอะแยะไปหมดครับผลงานที่คุณพ่อจับบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วก็มีการจ่ายสวยสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ครับแสดงว่ามันก็มีมานานแล้วมีมานานครับเพราะว่าที่เจอจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่คุณพ่อทำงานเนี่ยเห็นว่ามีตั้งแต่ปี38นะครับหลักฐานที่ปรากฏนะแล้วก็เชื่อว่ามีก่อนหน้านั้นใหม่ครับตอนนั้นที่เราเห็นคุณพ่อทำงานเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงไหมแล้วเจอก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงครับก็มีถูกสั่งฆ่าหลายครั้งนะครับทั้งถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยใช้อาวุธสงครามเนี่ยยิงในขณะปฏิบัติงานที่ป้อมยามนะครับที่ป้อมตำรวจที่สภ.ท่าไม้ลวกนะครับซึ่งคุณพ่อก็ในส่วนนี้คุณพ่อก็ชนะคดีนะครับก็ชนะคดีแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันแล้วก็เป็นการป้องกันตัวคุณพ่อก็ชนะคดีแล้วก็มีในขณะปฏิบัติงานก็คือรถ10ล้อพุ่งชนรถตาโล่นะครับรถตาโล่ที่ใช้ปฏิบัติงานของตำรวจทางหลวงคุณพ่อก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรครับในส่วนตลอดระยะเวลาที่ทำเรื่องนี้ก็เจอแบบนี้มาตลอดเลยครับมีการโยกย้ายหลายครั้งนะครับกี่ครั้งได้คะโอ้ผมว่าจะมันประมาณเกือบ10ครั้งนะครับประมาณเกือบ10ครั้งที่ทราบนะครับครับอยากให้เล่าถึงการทำงานของคุณพ่อกับผู้บังคับบัญชาเป็นยังไงบ้างคะบอกว่าไม่ค่อยลงรอยคือสาเหตุที่คุณพ่อทำงานกับผู้บังคับบัญชาแล้วไม่ค่อยลงรอยเนี่ยก็เนื่องจากว่าเวลาผู้ประกอบการขนส่งนะครับเวลาจะเคลียร์หรือจะอะไรเนี่ยเขาก็จะเคลียร์ในระดับนายตำรวจผู้บังคับบัญชาขึ้นไปนะครับไม่ได้เคลียร์กับตำรวจนายเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจับเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็จะติดต่อผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็จะมาติดต่อก็จะต้องเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาสอบถามก็ถ้าไม่ยอมมันก็ยังไงมันก็ต้องถูกทางวินัยบ้างถูกดำเนินการต่างๆเหมือนก็ถูกสอบวินัยประมาณนี้ครับก็คือว่าผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยก็มาติดต่อผู้บังคับบัญชานะครับติดต่อผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไปรับในส่วนตรงนั้นนะแล้วก็พอผู้ประกอบการขนส่งประกอบการขนส่งปกติเนี่ยคุณพ่อก็จับเหมือนเดิมพอจับเสร็จอ่ะดาบชิดไม่ยอมซึ่งผมเองก็เคยคุยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเฮ้ยดาบชิดไม่ยอมทำไงก็เอาเงินมาให้ดาบชิดเลยคุณพ่อก็ไม่รับอยู่ดีนะครับก็ไม่รับอยู่ดีก็ยังจับอยู่ดีจับจนยอมรับว่าคือเขาพูดมาเองนะครับว่าใจดาบชิดนี่ใช้ได้ตรงจริงๆครับเอาเงินมาให้ก็ไม่เอาก็จับอยู่ดีจนต้องผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยต้องบรรทุกน้ำหนักปกติสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันครับครับจนเขายอมใจเลยยอมใจครับยอมรับใจว่าเขาเป็นคนตรงจริงๆ
อย่างน้อยมีตำรวจดีๆสักคนก็เอาวะอะไรเงี้ยก็พูดอย่างนี้นะสาเหตุที่คุณพ่อลาออกก็เพราะว่าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่ของเขาเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็เลยออกมาอยู่ในเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็ทำงานได้เต็มที่ก็นำเสนอข้อมูลการจ่ายสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงรูปแบบสติ๊กเกอร์แล้วก็ลดในรูปแบบต่างๆนะครับการบรรทุกน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยก็มีการจับแล้วก็ส่งดำเนินคดีนะครับก็มีหลายเคสนะครับคือคุณพ่อมาเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับครับมันก็โยงใยแล้วก็น่าจะมีส่วนในการลงขันอะไรประมาณนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจับคนร้ายถึงวันนี้คดีเป็นยังไงบ้างคะคดีเนี่ยก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ครับเราต่อสู้ยังไงบ้างในส่วนนี้ผมก็ร้องเรียนยังหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็แต่มันอายุความก็ยังไม่ขาดมันก็ยังอยู่ซึ่งถ้าเจอพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ดำเนินการได้นะส่วนตรงไหนใจพี่เองอยากมีคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งไหมอยากให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ผู้มีอำนาจนะครับมาดูมันมีอยู่ในร่างผมก็อยากรื้อคดีขึ้นมาอีกครั้งครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่พ่ออุดมการณ์ของคุณพ่อที่ทำไว้เนี่ยมันยังมีคนสานต่อยังมีสหพันธ์หรืออะไรเนี่ยขนส่งทางบกสมาคมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยผมว่าดีครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมด้วยครับครับผมก็เคยครับก็มีบ้างครับเพราะว่าในส่วนที่คุณพ่อถูกสอบวินัยเนี่ยผมเองก็ช่วยจัดทำพวกเอกสารช่วยอะไรในการชี้แจงบ้างเหมือนกันครับครับถือว่าสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของการที่มาทำงานด้านกฎหมายหรือเปล่าก็มีส่วนครับเพราะว่าเราเองก็ชอบความยุติธรรมนะครับก็อยากให้ความยุติธรรมมันปรากฏนะครับผมและสิ่งที่เพื่อนฉายาให้คุณพ่อนี่เป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าก็ฉายาเซอร์ปิโก้เมืองเพชรนะครับคำว่าเซอร์ปิโก้เนี่ยในความเข้าใจของผมก็คือว่าเป็นคนตรงฉินนะครับคือไม่รับสินบนทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็รักความยุติธรรมนะครับนะประมาณนั้นครับพี่คะแสดงว่า เรื่องของสติ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีในรูปแบบตอนนี้ใช่ไหมครับมันมีมานานครับมันเป็นสัญลักษณ์แล้วแต่ว่าแต่ละชุดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นรายเดือนวนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แล้วแต่ว่าเคลียร์กับใครเคลียร์กับผู้ใหญ่หน่วยงานไหนยังไงแต่สุดท้ายมันก็ในวงการเดียวกันนั่นแหละครับครับรูปแบบเปลี่ยนไหมพี่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเปลี่ยนไหมรูปแบบก็ยังคล้ายคลึงนะครับยังคล้ายคลึงเหมือนเดิมนะครับก็มีเคลียร์แล้วก็รถที่ติดสติ๊กเกอร์มาเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยก็อาจจะถูกปล่อยผ่านแล้วก็ไม่เข้าด่านช่างนะครับส่วนจะมีการมาติดด้านในด้านอะไรนะก็ลักษณะการติดเพื่อให้รู้กันภายในนะครับแสดงว่ามีกว่า20ปีแล้วสติ๊กเกอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมีมานานนะครับนอกจากที่หลักๆแล้วนะคะนอกจากทางด้านตำรวจเองครับในส่วนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่ครับไม่ทราบเท่าไหร่ตรงนี้แต่ก็พอจะทราบบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับแต่หลักๆคือจะเป็นของตำรวจทางหลวงที่จะเป็นด่านแรกเลยที่จะใช่ครับใช่ครับพวกนี้จะเป็นเหมือนเครือข่ายนะครับทำงานกันเป็นเครือข่ายทำงานเป็นทีมครับมันก็จะมีมาเกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะครับแต่เป้านี่คือเป้าหลักๆก็คือคนที่ปฏิบัติงานโดยตรงก็คือตำรวจทางหลวงนี่แหละครับพี่อยากความตั้งใจของพี่ที่จะทำงานด้านกฎหมายเนี่ยพ
ที่คุณพ่อทำมาครับตอนนี้มันมีการจัดรู้เรื่องนี้ที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเคารพในกฎหมายนะครับคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าตอนนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนก็เยอะแยะไปหมดเพราะว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินถนนก็พังรถเล็กก็วิ่งลำบากรถบรรทุกหนักก็มาวิ่งขวารถเล็กก็ต้องหลบซ้ายก็เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะไปหมดซึ่งถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมว่าความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาษีในการซ่อมถนนเนี่ยน่าจะเยอะมากนะครับ